ดีครับวันนี้จะมีโดนมาแนะนำนะฮะจะเป็นการพรีวิวดีกว่าก็จากเว็บไซต์นี้เลยก็มาไล่ดูกันครับตัวนี้จะเป็น DJI Tello นะครับซึ่งก็เป็นค่ายของ DJI ครับก็บอดี้อาจจะเป็นพวกใกล้ๆสปาร์คเพียงแต่ว่าลดสเปคพวกมอเตอร์ที่ไม่ใช่บัตเลตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้การกันชนมีอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่มีรีโมทนะครับตัวนี้สเปค5เมก HD คาเมร่า720วิดีโอ8ดีฟิปอะไรพวกนี้ครับมาดูกันอันนี้ราคานอกนะครับก็ยังไม่เปิดให้ออเดอร์ก็มาดูกันก่อนก็สเปคมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูคลิปแล้วกันเทลโลดีใจนะครับก็ใช้แอปแล้วก็พวกไฟล์โปรแกรมของดีใจคอมแพร์วิดรีโมท VR headset บินได้13นาทีรัศมีประมาณ100เมกภาพ720พวกโหมดมั้งฟันเดติกมีแลนด์บนมือ8 D flip บินตามแท็บอะไรเงี้ยครับแลนด์บนมือก็เป็นโปรแกรมของ DJI ครับมีบิน360อะไรได้อันนี้อะไรไม่แน่ใจมีกันสั่นหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่ใช้ชิปของ Intel รูปไฟรูป5เมกนี่เป็นพวกสเปค14 core processor มีการ์ดกันชนอันนี้อะไรโซน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมีโอ low battery protection มี fail safe โอ้โหทำเป็นเหมือน GPS เลยแต่ตอนนี้ไม่มี GPS นะครับก็มีพวก sample SDK เขียนโปรแกรมเขียนเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับสีก็ยังมีอยู่3สีสเปคก็ประมาณเนี่ย80กรัม Magfly 100เมตรครับ Magtime 13นาที Resolution 5เมกนะครับ FOV ความกว้างของเลน82ก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะเพราะว่าของ DJI เดิมประมาณ96หน้าประมาณ96ครับก็ประมาณนี้ครับถือเป็นการพรีวิวแล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวครับอาจจะยังไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องรอสินค้าประมาณสัก10กว่าวันครับแต่ตอนนี้คือยังไม่เปิดจองนะครับก็เรามาดูคลิปกันก่อนสินค้าฟังก์ชันนะเขาทำโฆษณาดีนะแรงบนมือ Pro and Proอัพเวย ใช้ VR ได้ด้วยอันนี้โฆษณาชนชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีการชนนะครับสิบสามนาทีก็มีสโลว์โหมดอันนี้ไม่ชัวร์นะมีเวลาดับพื้นมีฮอวิ่งแล้วก็มีโปรแกรม360แล้วก็เขียนโปรแกรมได้ SDK เป็นโปรแกรมพวกบินตามไฟล์อะไรอย่างเงี้ยทำสรุปเกินราคาเลยปิดสวยงามในราคา 3-5,000 แบงกูดครับก็หาดูได้ตามแบงกูดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้สั่งมาเท่าไหร่ก็พรีวิวให้ดูเลยกันฝากเอาไว้สำหรับ DJI Cello